สกายเซอร์ไววัลเอาชีวิตรอดบนเกาะลอยฟ้าโอเคนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการฟุตบอลชานอลกับผมเฟิร์สนะในเกมไหมครับกับโปรเจกต์สกายเซอร์ไววัลเอาชีวิตรอดบนเกาะลอยฟ้านั่นเองนะครับผมก็จากการสำรวจแมปนี้แล้วนะไม่ใช่แมปดิจากการสำรวจสำรวจนะครับผมจากการสำรวจของเราแล้วนั้นที่ผมไปทำการสำรวจมานะก็คือแมปเนี้ยดินแดนแห่งเนี้ยไม่มีเพชรครับผมเห็นมันลึกแบบนู้นเนาะแต่มันไม่มีเพชรครับนั่นแหละประเด็นถามว่าทำไมมันไม่มีเพชรจะตอบให้ง่ายๆเลยนะครับผมที่มันไม่มีเพชรก็เพราะว่าที่มันไม่มีเพชรก็เพราะว่าไอ้เพชรมันจะอยู่ต่ำกว่าไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะต่ำกว่า Y16 นะครับเอาเสียงแมงมุมออกห่างแมงมุมกันเสียงแมงมุมจะได้ไหมครับก็เพชรจะอยู่ต่ำกว่า Y16 นะครับซึ่งแมปเนี้ยY16 มันไม่มีต่ำกว่า Y16 ลงไปนะมันมี Y16 แต่เพชรมันจะอยู่ระหว่าง Y12 กับ Y5 ซึ่งต่ำกว่า Y16 ลงไปเป็นที่โล่งหมดแล้วไม่มีเพชรครับแบบนี้แน่นอนว่าเพชรก็ยังมีอยู่ในกล่องใน Nether Fortress ของนรกนะถามว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกันจะมาทำสิ่งที่เรียกว่านั่งร้านครับเราจะมาทำสิ่งที่เรียกกันว่านั่งร้านครับนั่งร้านครับโอ้ยเราจะมาทำสิ่งที่เรียกว่านั่งร้านครับโอ้ยเราจะมาทำสิ่งที่เรียกว่านั่งร้านนะครับผมซึ่งต้องใช้แบมบูเราจะทำนี่สแคปโฟลดิ้งเรียบร้อยเสร็จนะครับผมก็เราจะมาสร้างบ้านกันถ้าถามว่าเราจะไปเนเธอร์ฟอร์เทสยังไงแน่นอนครับเราก็ต้องใช้ประตูเนเธอร์ซึ่งการที่เราจะไปเนเธอร์ต้องใช้ประตูเนเธอร์แต่ว่าเราไม่มีเพชรเราจะขุดออฟซิเดียนได้ไงคำตอบง่ายๆครับสั้นๆเรามีวิธีอยู่การที่เราจะไปเนเธอร์นะครับต้องใช้วิธีโบราณดั้งเดิมนะก็คือการเอาถังน้ำไปตักลาวากับเขาเรียกอะไรลาวากับพวกก้อนหินมาใส่นะตามนั้นซึ่งเราจะสร้างบ้านไว้ตรงไหนนั่นแหละครับประเด็นเราจะสร้างไว้ตรงที่มันเรียกไงอ่ะตรงนี้มันมีแต่ไม้ไผ่อ่ะสร้างไม่ได้คือผมอยากจะสร้างบ้านเนาะโปรเจกต์นี้จะจบก็ต่อเมื่อไงดีอ่ะบ้านสร้างด้านล่างก็ได้ความจริงอ่ะเอ้ยนั่นไงดวงเนาะดวงบ้านเราจะสร้างเอาของตกลงมาตายเฉยเลยจัดของแป๊บหนึ่งนะปั๊บจะแคปโฟลดิ้งไว้นี่อันนี้ไว้บนเลยอันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้มาก่อนดาบขึ้นเอาโล่หรือชิลใส่นี่เฮ้ยใครให้แบ่งอันนี้มาวันนี้เอาทอสดินน้ำแค่นี้พอโอเคสแกฟโฟลดิ้งเหรอจะสร้างบ้านไว้ตรงด้านล่างก็ได้นะเนี่ยแต่ว่าเวลาขึ้นจะลำบากแต่ข้อเสียของสแกฟโฟลดิ้งคือมันต้องมีเสาบ้านคือมันต้องมีเสาอะไม่งั้นมันจะร่วงนะมันต้องมีเสาไม่งั้นมันจะร่วงสร้างตรงนี้เลยไหมแค่ได้เลยนะแล้วมันต้องใช้สแกปโฟลดิ้งเหรอสแกปโฟลดิ้งสร้างบ้านตรงนี้ดีไหมเนี่ยคืออยากสร้างกลางอากาศเนาะ
แต่ว่าก็อย่างที่รู้กันมันนั่นไม่ได้เอาเป็นว่าสร้างตรงนี้เลยแล้วกันนะครับมาไว้นั่นแหละอะไรอะดอว์เวอร์ฮะซอมบี้จมน้ำซอมบี้จมน้ำกลายเป็นดอว์เวอร์ไปแล้วแล้วแถวนี้มันมีน้ำด้วยเหรอคือได้ยินเสียงน้ำไหมก็ได้ยินแต่ก็ไม่เจอชุบชุบป๊อปป๊อปตัด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 โอเคสร้างตรงนี้แล้วกันบ้านอ่ะสูงประมาณนั้นเนาะนี่กดชิปนะแล้วมองอันนี้ไม่ต้องมองนะไม่ต้องมองทุยไม่ต้องกดชิปเนาะแล้วมองขึ้นไปแค่นั้นแหละว่าอยากให้สูงเท่าไหร่เทียบกับตรงนี้มันสูงขึ้นไปอีกกี่บล็อกกันอ่ะบ้านเราอยู่ตรงนั่น1 2 3 4อันนี้4เนาะ5 6 7 7ใช่มั้ย1 2 3 4 4อันนี้ถึงแค่ตรงเรายืนถึงอันนี้บล็อกมันอยู่ตรงนี้เนาะ5 6ป่ะมุมมองเราอยู่นี่น้อยแปลว่าทางตัวนี่โอเคเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะฮะเวลาขึ้นก็ให้กดสเปซบาร์ครั้งเนาะแต่เวลาจะลงก็กดย่อโอเคเนาะปุ๊บแล้วสมมติจะลงมาตรงขั้นไหนก็ได้เนี่ยแหละสแกนโฟลดิ้งต่อไปเราจะต่อไปด้านหน้านะนี่อย่างนี้โอเคแล้วนี่นะมันเห็นไหมมันไม่มีเสาไงนี่หันหน้าเอียงมานี่โอเคถามว่าทำไมไม่ใช้บล็อกต่อเลยให้จบนะสแกฟโฟลดิ้งมันดีกว่าผมอยากจะทำเสาตรงนี้ด้วยไม่ใช่เหรอเฮ้ยทุบออกแล้วก็ปั๊บปั๊บโอเคแล้วก็ขึ้นงั้นแงม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 เฮ้ยบอกให้ขึ้นโอเคแล้วเราก็ไปฝั่งนี้นะฮะความจริงเฮ้ยเราทำผิดปะเนี่ยอ๋อใช่ประตูบ้านอยู่นี่อ้าวกรรมทำผิดแล้วตรงนี้มันต้องเป็นปูพื้นก็ช่างเหอะได้เหมือนกันแหละอ๋อลงตรงนี้พังแล้วเหรอโอเคลงไปเลยแหละทำนี่ไว้เดี๋ยวตรงนี้ผมทำนี่ไว้นะแล้วก็ตรงป้ายตรงนี้เป็นเสานะจำไว้แล้วก็ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่สี่โอ้ห้าโอเค5แล้ว1 2มันมีเสาเนี่ยเฮ้ยใครแทบจะมองนั้นหมดแล้วนะสแกฟโฟลดิ้งทุกง่ายมากผมเลยเลือกใช้สแกฟโฟลดิ้งเนาะอันนี้อันนึงปั๊บ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 ตรงนี้เป็นเสาแล้วก็ไม่พอฮะถามว่าสแกฟโฟลดิ้งใช้อะไรนะก็คือใช้แบมบูเนาะนี่เห็นไหมมันจะเป็นเงี้ยก็ตรงนี้ไม่ได้ทำเสาเนี่ยก็เอาตรงนี้มาใช้เอาเดี๋ยวผมขอตัดต้นไม้ไผ่ออกทั้งหมดก่อนอ่ะเพราะมันจะเกะกะมากเลยเนี่ยใช้ไม้ไผ่กับสติงนะซึ่งเป็นของที่หาง่ายมากแล้วก็ทำเป็นบันไดก็ได้นะในความจริงอ่ะแต่มันจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แล้วก็ทุบออกง่ายนะฮะโอเคไม้ไผ่ไม้ไผ่เนี่ยมาเราอยู่ในป่าไผ่ไงจังเกิลไบโอป่าไผ่เนาะถามว่าปักท่อนได้ไหมได้ครับปักเลยนะก็เป็นอุปกรณ์ที่เอาใจคนนักสร้างมากถ้าเรามีไม้ไผ่เนาะ
ผมอยากจะได้ไม้ไผ่สักแค่นี้พอละเพราะยายแมงมุมเราจะพอก็ยังไม่รู้เลยถ้าเป็นแบบในพวกเหมืองเนี่ยที่เป็นสปาวแมงมุมอันพวกเคฟสไปเดอร์มันจะมียายแมงมุมให้นะเยอะเลยแหละแน่นอนว่าขวานแรงกว่าดาบนะครับผมแต่ว่าขวานมันไม่ได้ตีแบบกระจายไม่ได้ตีโดนทั้งหมดเนาะโอเคเราได้สติงมาอีก6ในเมื่อได้สติงมาอีก6เราก็คราฟไปเลยได้36อันนะถือว่าเยอะไหมเยอะคือคราฟทีมันก็ได้เยอะเนาะอันเนี้ยสแกฟฟอร์ดิ้งเนาะมันจะไปได้จากเสาท่าที่นับไปเมื่อกี้นะจากเสาเนาะนี่คือเสาอ่ะ1 2 3 4 5ได้แค่5นะถ้าตรงนี้ไม่ได้ทำเสาเนาะแต่ทำเสาไว้ก่อนเป็นอุปกรณ์การสร้างที่โอเคมากเชื่อดิเดี๋ยวมันก็ต้องมีจุดออกไม่ร่วงอะเฮ้ยยังมีต้นไผ่ก่อเก๋ก่ะเอ้าเอ้ากดผิดทางอีกเดี๋ยวนะตอนนี้สกัดคนที่ปัดทอสเดี๋ยวผมลงไปด้านล่างแป๊บนึงโอ้ความจริงเราลงสแคปโฟดดิ้งมาก็ตกลงสแคปโฟดดิ้งมาก็ตกแล้วเนี่ยเราจะต้องการทำนี่นี่ปัดท็อตก่อนเดี๋ยวมันเกิดนะเสียงไอ้ดอลฟ์นะมันจะเป็นซอมบี้จมน้ำซอมบี้เวอร์ชันนี้ว่ายน้ำไม่เป็นเนาะเอาแตงโมก่อนอุ้ยทุบผิดก็เดี๋ยวจะพาไปดูอะไรนิดหนึ่งนะครับผมก็มันจะมีจุดหนึ่งที่เป็นด้านล่างเนาะที่เราขุดลงไปด้านล่างอะครับมันจะมีอยู่จุดหนึ่งอะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนี่นี่นี่นะผมปลูกต้นไม้ไว้ตรงนี้นะอันนี้ผมไปทำมาแบบเรียกไงอะไปทำเบื้องหลังมาเนาะไปทำในเบื้องหลังมาให้มันเป็นที่ปลูกต้นไม้เพราะด้านล่างมันโล่งพอดีแล้วถามว่าเออพี่ถ้าเกิดด้านล่างโล่งเนี้ยเออทำไมไม่ใช้สแคปโฟลดิ้งกับด้านล่างนั่นแหละครับสิ่งที่ทุกคนคงคิดกันและแน่นอนสิ่งที่ผมจะบอกคือ scaffolding ต้องมีเสาถ้าถามว่าพี่ถ้าเกิด scaffolding ต้องมีเสาใช้พวกเสาแบบเอาพวกหินต่อมาวางแบบนี้ได้ไหมก็อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าใช้เสามันดีละนะฮะก็คือมันต้องมีพื้นน่ะทำตรงนี้แหละดีแล้วแล้วเดี๋ยวโปรเจกต์นี้จะจบก็ต่อเมื่อเราไม่มีอะไรทำแล้วนะพอใช่แล้วผมก็มีนี่ด้วยมันไม่มีเรดสโตนนี่หว่ากรรมอีกอะถ้ามีเรดสโตนนะเราจะทำเครื่องปั๊มไอ้นี่ได้เครื่องปั๊มไม้ไผ่เนาะแบบอัตโนมัติอะเครื่องปั๊มไม้ไผ่อัตโนมัตินี่สแคปโฟลดิ้งถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะไม่ดรอปให้เลยเดี๋ยวกินนี่เพิ่มเลือดก่อนกินแตงโมเพิ่มเลือดนะโอเคแมงมุกออกมาแล้ว1 2 3 4สิ่งที่ผมจะให้ดูคือนี่นะมันคราฟอย่างนี้จึ๊บจึ๊บแล้วก็เอายายคือวางไว้6อันเอายายแมงมุมไว้ตรงกลาง
ถามว่าทำไมใช้สแกฟโฟลดิ่งอีกอย่างหนึ่งคือวัสดุหาง่ายฮะแค่ไม้ไผ่ที่เรามีเต็มไปหมดเลยเนี่ยเพราะเราเป็นป่าไผ่เนาะแล้วก็มีสปาวเนอร์แมงมุมอยู่ข้างๆก็ได้ยายแมงมุมจากตรงนั้นซึ่งคราฟอันหนึ่งเนี่ยได้6อันนะฮะคราฟครั้งหนึ่งได้6อันนั่นเองก็คือคุ้มตรงนั้นเรายังไม่ได้สร้างต่อโอเคตรงไปเลยเมื่อกี้เหมือนเห็นร่วงนั่นไงร่วงเพราะไม่ได้ร่วงเนี่ยเราจะทำตรงไปนี่นะฮะอีก1 2 3 4 4 1 4 4 2 8เนาะอีก8อันเราต้องฆ่าแมงมุมอีก2ตัวเราต้องการยายแมงมุมอีก2อันครบพอดีเลยเหมือนรู้ใจแล้วก็ใช้ไม้ไผ่ทั้งหมด12อันโอเคครับนี่แล้วถามว่าเราจะใช้ไม้อะไรสร้างบ้านนะแน่นอนเราต้องใช้ไม้ที่หาได้ทั่วไปนะครับผมซึ่งไม้ที่หาได้ทั่วไปก็คือไม่ใช่ไม้ไผ่นะถ้ามีบล็อกไม้ไผ่นะอุ้ยสบายแล้วเนี่ยแต่อนาคตอาจมีก็ได้แบบอนาคตอาจมีบล็อกแบบอะไรนะเป็นบล็อกไม้ไผ่อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะโอเคเราจะสร้างด้วยไม้จังเกิลเพราะมันมีเยอะนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตัดไม้จังเกิลกันสรุปแล้วคือไบโอนี้นะจังเกิลไม่มีต้นนั่นด้วยไม่มีต้นโกโก้ด้วยถ้ามีต้นโกโก้นะกินนะสบายแล้วมีอาหารดีกว่าแตงโมด้วยซ้ำทำคุกกี้เงี้ยอันนี้เราจะปูเป็นพื้นนะเห็นไหมเวลาเดินบนสแคฟโฟลดิ้งจะมีเสียงต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กด้วยนั่นเองจังเกิลมันก็สูงนะเราก็มีพวกแกะหมูอยู่อันจริงๆคือผมอยากทำขวานเพิ่มตอนนี้อยากได้ขวานเพิ่มขวานเหรอเอามาอีกสักหน่อยแล้วกันสักหน่อยปั๊บประมาณนี้เลยเราจะได้ตัดต้นใหญ่กันจะตัดต้นนั้นหรือจะตัดต้นบนนี้แค่นั้นแหละเราต้องเลือกนะครับผมแต่จริงๆอยากลงไปตัดด้านล่างแต่ทางขึ้นอยู่ตรงนี้ก็อยากตัดด้านล่างเนาะแต่ว่าทางขึ้นมันลำบากเนี่ยแล้วเราตกลงมาแล้วเราก็หนีไม่ได้ผมจะเผื่อเผื่อไปตีโดนสักคนที่นะร่วงหมดเลยนะฮะถ้าเผื่อไปตีทีอะตีพร้อมไม้ไผ่พอแล้วโอเคตีไม้ไผ่ตีเฉพาะไผ่แถวนี้นะฮะซึ่งตั้งแต่เล่นมาเนี่ยผมยังไม่เห็นแพนด้าเกิดเลยผมไอดีตัดต้นนี้แล้วกันตัดต้นสูงๆถาวันเราจะตัดจากด้านบนลงล่างนะเหมือนผมเห็นแวบๆฝั่งนู้นเนาะเห็นซอมบี้คิปเปอร์แล้วก็สเกลตันอยู่ฝั่งนู้นนะฮะชุดต้นไม้มันหายเองหรือเปล่าอ๋อใบไม้หายมันไม่มีเสียงหรอกนะปกติแต่พอมันมีอันนี้ถาวันอุ้ยอุ้ยอุ้ยร่วงนั่นแมงมุมอุ้ยมอนเกิดว่าอยู่ทำไมอยู่ดีๆกระตุกมอนเกิดนะ
หวาดเสียวตกมากเลยตอนเนี้ยขุดแล้วตกก็ไม่เป็นไรนะโอ้โอเคเนี่ยคือได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นอะความจริงอยากจับต้นเล็กมากกว่าขุดกลัวตัวเองตกมากเลยจุ๊บจุ๊บก็แน่นอนว่าโปรเจกต์น่าจะจบเร็วนะเพราะว่าอัดคลิปหนึ่งก็หนึ่งชั่วโมงบางอันก็50นาทีนะน่าจะจบเร็วเพราะเราเล่นกันยาวๆเลยก็ชึบชึบแล้วเราก็เปลี่ยนอินโทรแล้วนะทุกคนคงจะได้เห็นกันแล้วนั่นแหละจากคลิปล่าสุดคือเมื่อทานอสอยู่ใน Google นะอันนั้นคือผมเปลี่ยนอินโทรใหม่แล้วแมงมุมวิ่งสรุปใช้ขวานอันเดียวทำมาซะเยอะตรงนี้มีเปล่าไม่มีโอเคทำมาซะเยอะไม่เป็นไรก็ดีกว่าขาดอะเนาะทำมาเกินดีกว่าขาดซอมบี้คำรามเฮ้ยเจ๋งว่ายน้ำอีกแต่ก็ช่างมันนะไม่เกี่ยวกับเราโอเคเราจะขึ้นตรงนี้กันปั๊บ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 พอขึ้นมาขึ้นดิคือบอกให้ขึ้นป่ะขึ้นไม่ได้เฉยอันเมื่อกี้ขึ้นไม่ได้ช่วยเลยอ๋อไม่แปลกใจที่จะขึ้นไม่ได้ลืมไปว่าเราวางอันนี้ไปแล้วมันเลยติดถ้าจริงๆก็สแคปโฟลดิ้งทุบออกก็ไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนนะฮะเอาไว้อย่างนี้เลยก็แล้วกันสวยๆเนาะเผื่อเราจะต่อเติมบ้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวดึงออกมาครึ่งหนึ่งสองชุดน่าจะพอละซอมบี้กลายเป็นเดาเนอร์ไปแล้วชึบเอ้าวางผิดพันนี้เราจะสร้างบ้านกันอย่างเดียวเลยนะตรงนี้พันนี้มาเพื่อสร้างบ้านโดยเฉพาะต้องดูพระอาทิตย์ก่อนกำลังตกดินนอกเพราะฉะนั้นเราต้องรีบสร้างโอเคโอเคเอ้าถ้าชุบชุบชุบปั๊บปั๊บปั๊บวางทุกนี่ออกเราจะต้องเอาทอสปักรอบรอบก่อนเพื่อเป็นการกันมอนสเตอร์เกิดนี่ตรงนี้ก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าเสร็จยังยังขวานนะฮะคลิกขวาจุ๊บมันก็จะปอกแบบไม้ให้เรา2 3ผมเอา3แล้วกันเนาะปอกปอกและปอกครั้งหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องใช้ไอ้ค่าดิวบิลิตี้ของขวานด้วยแล้วตรงนี้จะปอกปอกไม่ได้มันติดไอ้เนี่ยขุดแต่ตรงนี้เอาเป็นหัวมุมบ้านปั๊บปึ๊บปึ๊บเอ้าใครถ้าปลูกใครถ้าวางงี้ปลูกเลยนี่มาพังละปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยต่อไปเรานอนให้มันเช้าก่อนพอนอนให้มันเช้าเสร็จปึ๊บนี่นะมีโปเตโต้กับแครอทอันนี้ผมไปได้จากการตีพวกซอมบี้มาเนาะก็เบื้องหลังนั่นแหละไม่ได้เสกมาแต่อย่างใดพอดูนะเห็นไหมเอาผมปรับอะไรวะเนี่ยช่างเถอะเอาเป็นว่าผมไม่ได้เสกแล้วกันตอนนี้เราจะ
เรามาสร้างบ้านกันดีกว่าตรงด้านหลังนี้ผมจะปิดไปเลยเพราะว่าไม่มีวิวเลยให้ดูนะแต่ด้านหน้านี้จะทำเป็นว่าจะทำเป็นระเบียงไปเนาะแต่อยากได้ระเบียงมาฝั่งนี้มากกว่าเอาระเบียงด้านหน้าไปแล้วฝั่งนี้เป็นกระจกเหรอมันก็ไงไม่รู้เนาะเพราะว่ามันติดไผ่เต็มไปหมดเลยเนี่ยด้านหน้าดินต้นไผ่มันถึงตรงนี้เอาเป็นว่าปิดไปเลยก็แหละถ้าตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำนี่ด้วยเอาเดี๋ยวเราต้องย้ายต้นไอ้ที่ตัดโครงเสาบ้านเราออกเนาะอย่างนี้แทนบ้านนี้มันก็จะไม่ตรงกันเลยตรงนี้มันต้องมีโครงเสาเนี่ยจบแล้วก็เอาไอ้เสานี้มาแปรรูปเป็นไม้แทนเยี่ยมเดี๋ยวความจริงเราควรทำตรงนี้แล้วก็ปั๊บตรงนี้ก็ปิดไปเลยปิดแล้วก็ต้องทำหลังคาผมจะใช้ใบไม้เนาะมันจะได้ไม่เปลืองเนี่ยแล้วใบไม้มันเยอะมากแบบเนี้ยใช้เป็นต้นใบจังเกิลเนาะโอเคตรงนี้ก็อยากต่อให้มันเป็นนั่นหน่อยระเบียงนิดนึงแล้วทางออกบ้านจะออกไงอ่ะเอาเป็นว่าด้านนี้เป็นด้านในที่ขุดเหมืองเก็บของเนาะอันนี้ประตูออกมาเลยสกับโฟลดิ้งยังเหลือเอามาใช้ตรงไหนที่ไม่มีท็อตตรงนี้สกับโฟลดิ้งงั้นเราจะต้องทุบนี่ออกก่อนวางไป1 2 3 4โอเคประมาณนี้เดี๋ยวทำตรงนี้เป็นระเบียงไม้ประตูมันข้ามไปประตูนี้ด้วยเดี๋ยวผมว่าผมต้องตัดต้นโอ๊กแล้วล่ะอยากให้มีประตูไม้ไผ่มากเลยมันจะสวยมากประตูแบบเป็นไม้ไผ่เนาะพวกบล็อกไม้ไผ่อะไรเงี้ยมันคงสวยเลยแหละถ้าเป็นแบบลงแต่พวกมอสเนี่ยนะแต่ก็อยากให้มีในแมคคัสจริงเดี๋ยวนี่ทางออกตรงนี้ผมจะอุดตรงนี้ไว้เดี๋ยวเปิดไว้อันนี้ทำเป็นไม้ไปเลยอันนี้มันจะเนียนเกินไปมันดูไงไม่รู้ประตูมันเดี๋ยวตัดตรงนี้ออกขุดไม่ใช่ตัดว่าไปเรามีกรรไกรเรายังไม่มีกรรไกรตัดขนแกะเลยไม่ใช่หรอเรายังไม่มีที่ตัดขนแกะเพราะฉะนั้นเราจะต้องลงเมืองในนี้มีปอกในนี้เขาไม่มีเหล็กด้วยเดี๋ยวเราจะต้องลงไปด้านล่างเลยเพื่อที่จะลงไปเอาเหล็กมาทำกไกด์ตัดขนแกะอันนี้เราจะยังไม่ไปนะมันเป็นถ้ำซึ่งอันตรายมากเนี่ยเหล็กใช้ดินต่อเอาเหล็กอยู่ด้านหน้าแล้วต่อมันด้านหลังทำไมเนี่ยโอเคกันตกด้วยนะเด็กนี่ก็กดย่ออยู่ใช่ไหมนี่ย่ออยู่เนาะนี่ก็เลขเยี่ยมเรียบร้อยต่อไปขุดนี่ออก
ุดนี้ออกเราด้านนี้มาด้วยผมมากันไว้กันตกพอจุบแล้วขึ้นนี่โอเคเอาเหล็กไปเผากันนะแล้วก็ตัดใบไม้มาทำหลังคาบ้านความจริงอยากใช้เฮเนาะใช้เฮทำมันก็จะดูโอเคหน่อยแต่ทีนี้เราไม่ได้มีข้าวเยอะพอทำและอย่างมันเปลืองเพราะเราเฮ้ยมันอยู่เผาปกติไปแล้วกันเราต้องใช้ด่วนเผานี่ไปเลยอันนึงอะเบสเฟอร์แนนนะจะเผาเร็วกว่าเฟอร์แนนปกติชุบต่อไปเผาแตงโมด้วยจ้าหอมมากเช้าอยู่ตรงนี้ต้องใช้กระจกก่อนตรงนี้เราต้องใช้กระจกนะจะมีทรายเพราะยังไม่รู้เลยเนี่ยเราก็ยังมีที่เนี่ยตรงนี้ยังมีอยู่แน่นอนว่าเราไม่ได้ใช้ก๊าซไม่ได้ใช้พวกหญ้าแล้วเอามาทำไมเนี่ยพวกเจ้าเราไม่ได้ใช้นะโอ้แกะอู้มีแตงโมซ่อนด้วยเราต้องใช้เยอะเลยตัดไม้ด้วยซึ่งไม่รู้ว่ามันจะมีสิ่งที่ผมคิดเปล่าก็คือสายเนาะเพราะเห็นแต่พวกหินเนี่ยถ้าไม่มีทรายเราก็ทำกระจกไม่ได้นะครับผมตอนนี้กำลังจะเช็คอยู่ว่ามันมีเปล่าแต่ที่แน่ๆมีพวกไก่เดี๋ยวพวกฟาร์มไก่อะไรพวกนี้ฟาร์มข้าวเดี๋ยวเราค่อยขยายกันในพาร์ทหน้านะอุ้ยชีวิตเราค่อยขยายกันในพาร์ทหน้าเนาะโอ้โหมืดตื่อแล้วจะขึ้นไงเนี่ยขึ้นไม่ได้อีกขึ้นก็ลำบากมันจริงตรงนี้ก็ได้แต่ว่ามันโอ้หนูว่าจะติดโอเคขอขนแกะหน่อยเราต้องการขนแกะด้วยเพราะว่าผมจะเอาไปทำแบนเนอร์นั่นเองตรงไหนอ่ะโหตรงนี้มันตรงมาเริ่มเลยตัดไปก่อนนะอะไรที่มันไม่ใช่เดี๋ยวค่อยทิ้งขูดคืออะไรไม่ใช่เดี๋ยวค่อยทิ้งเอาแล้วกันตอนนี้ตัดไปก่อนโอเคเรียบร้อยน่าจะได้พอแล้วอันนี้ไม่ใช่ทิ้งมีลงล่างหมดเลยอันนี้เป็นหลังไอ้นั่นข้าวปลาแมงมุมเราผมอยากได้ขนแกะหน่อยแกะจ๋าของขนหน่อยเอ้าได้แค่3อันต้องใช้สีแดงเนี่ยยังไม่เห็นในนั่นเลยยังไม่เห็นทรายเลยต้องทำวิ่งมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูว่ามันมีทรายเปล่าน่าจะไม่มีทรายด้วยมั้งเนี่ยเพราะถ้าเกิดไม่มีทรายจริงๆผมว่าผมจะใช้ไม้ไผ่ว่าไงไม่รู้เนาะเพราะถ้าใช้ไม้ไผ่มันจะดูเป็นคุกมากกว่าเนี่ยแกขอขนหน่อยทำไมให้แต่ละตัวให้น้อยจังเลยอันนั้นก็เป็นสีดำนี่แต่ที่แน่ๆตอนนี้เราต้องรีบกลับบ้านก่อนจะเป็นแบบครั้งหน้าโดนฮิปเปอร์ระเบิดตู้มตายไม่เอาแล้วนะครั้งนั้นลงเสร็จปุ๊บเอาใบไม้วางเก็บ
มาวางนี่วางอุดเลยเดี๋ยวเราต้องนอนก่อนเพื่อความปลอดภัยก็ตอนนี้เราอัดมาเป็นเวลา35นาทีแล้วบ้านเราก็นะตอนแรกก็จะสร้างกลางฟ้าดีไหมสุดท้ายก็สร้างไม่ได้เลยเอางี้แล้วกันตอนแรกก็อยากสร้างบนต้นไม้อยู่นะแต่ว่ามันจะวุ่นหรือเปล่าวุ่นน้อยกว่าเดิมทำไมไม่สร้างบนต้นไม้เนี่ยสร้างแบบตรงไหนๆก็สร้างแล้วความจริงก็หน้าเห็นไหมไก่อะไรมุ่งน้ำผ่านไม่ได้เป็นว่าวางนี่มาด้วยไปซอมบี้อันตรายสมัติเลยวางตรงนี้ผมวางไปถามว่าผมวางตรงนี้ทำไมนะไหนบอกจะใช้หลังคาเป็นใบไม้ไงก็ใช่ครับจะใช้หลังคาเป็นใบไม้แต่กลัวว่าใบไม้มันจะลอยกลางอากาศแล้วมันจะหายนะก็เลยเอาอันนี้ปูด้วยแล้วกันถ้าไฟลุกขึ้นมาทีนี้บ้านพังเลยนะเนี่ยก็ผมได้ไม้เพิ่มปลาดิบไก่โอเคได้ไม้เพิ่มแล้วก็มานั่งกินไอ้แตงโมให้ทีละหลอดเดียวเองไม่ออกนะอยากได้ขนแกะเพิ่มจังเลยน้องขึ้นมาอย่างนี้ชัดเจนชัดเจนมีเสียงซอมบี้อยู่แถวนี้นะฮะชุดตรงนี้โอเคเจอแกะแล้วลงได้ตัดขนแกะตัดขนแกะเราจะตัดขนแกะนะปั๊บพังโอ้ขาดอันหนึ่งไงแต่ไม่เป็นไรได้โอเคเลยโอปุกอันนี้ไม่มีทรายอันก็ไม่เป็นไรฮะเราคงต้องใช้สิ่งที่คิดจริงๆแล้วล่ะบ้านเราอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยเรามาทำไมตรงเนี้ยเอาเป็นว่าผมจะใช้รั้วก็ได้เนี่ยแล้วขุดดินมาทำไมนี่อ่ะเอาดินไปเก็บก่อนมาไม่ใช่ไม้ไม่พอแต่บางมุมไม่เราต้องการขนแกะเพิ่มอีกอันนึงเพื่อที่ผมจะได้เอามาทำแบนเนอร์ครบแล้วมั้งเนี่ยปั๊บครบแล้วทำแบนเนอร์ปุ๊บต้องใช้มิ้นใหญ่แมงมุมอีกอันนึงตาแมงมุมเราไม่ค่อยได้ใช้เลยเนาะเฮ้ยเฮ้ยไม่มีใหญ่ขอใหญ่แมงมุมไม่ใช่เลเวลเดียวเอ้าตัวนี้เราก็ทำไว้แล้วไม่ใช่หรอกรรมทำไปแล้วลืมช่วยอั
ันนี้มาอันนี้ใส่นี่นี่ใส่ทำนี่ลืมไปว่าทำแล้วอยากจะทำไม่ใช่ตาเนี่ยมันต้องใช้ปลาหมึกแต่มันมีแต่สีนี่แหละประเด็นช่างมันเถอะเอาบ้านให้เสร็จก่อนพาร์ทนี้อาจจะน่าเบื่อหน่อยนะเพราะต้องมานั่งสร้างอะไรอย่างนี้อันนี้3ใช่ไหมอันนี้3 3 9 9 10อัน90อันเลยเหรอโหใช้เยอะมากไม่ใช่แกะก็ไม่อยากฆ่าด้วยก็คือใช้ไม้ทั้งหมด10อันนะไม้แพงนั่นเองซึ่งจากการคำนวณแล้วนั้นทำไมทั้งสิบอันเราก็ขุดอันนี้มาแค่3อันก็พอแล้วอย่างนี้ก็พอแล้วครบป่าวันนี้เจ้าแกะน้อยเดี๋ยวเราขึ้นมาวางวันนี้เลยแล้วกันโอเคที่เหลือก็ปูเลยหลังคาเลยเอาใบไม้ปูปั๊บปั๊บปั๊บวางปุ๊บ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 ไม่เป็นไรฮะใบไม้เราเยอะมันบางเนี่ยงงสรุปนี่มันโอ้นี่ใบต้นโอ๊กเนี่ยเพราะว่าทำไมมันสวยจังเดี๋ยวรัวใช้รัวโอ๊กแล้วกันนะเยี่ยมรัวใช้รัวโอ๊กเอาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปตัดไม้โอ๊กเหี่ยวอันนี้อีกอันนึงอีกอันนึงอันนั้นอีกอันอันนี้อีกอันครบเอามาป้ายกลับบ้านอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วก็ปึ๊บแปรรูปมันนั่นทั้งหมดไม่อย่างนี้เลยยังสวยหรือเปล่าต้องลงไปดูด้านหน้าประเด็นคืออยากขึ้นนะแต่มันขึ้นไม่ได้อะใช้แค่นี้แล้วกันตัวนี้ใช้รั้วอกขนของขนของขนออกมาให้หมดเลยเอาไปไว้ข้างนอกนี่ด้วยนี่ด้วยโอเคเอ้ยแคมป์ไฟด้วยจ้าปั๊บปั๊บผมจะเอาโต๊ะครับอะไรพวกนี้ไว้นี่เนาะโอเคเตาแบสเฟอร์นัสลูมสโตนคัตเตอร์ต่อไปที่เราจะทำนะก็คือรั้วไม้นั่นเองเป็นไม้โอ๊กเนาะแล้วก็วาง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 นี้แล้ววางนี้แล้วก็หออันนี้โยนทิ้งเสร็จแล้วนะครับบ้านของเรานั่นเองแต่ก่อนหน้านั้นเราจะต้องทำการขนของเพิ่มกันก่อนถ้ากล่องผมอยากจะวางไว้ตรงนี้เหรอกล่องอยากจะไว้ใกล้อย่างพวกนี้หน่อยนึงกล่องเอาเป็นไว้นี่
นี่แล้วก็เอาสโตนไว้นี่แล้วก็กล่องอีกอันนึงไว้ตรงกลางซึ่งก่อนจะเอากล่องอีกอันนึงไว้ตรงกลางเราจะต้องเก็บของที่ไม่จำเป็นให้หมดก่อนอันนี้แบ่งครึ่งของไม่จำเป็นเก็บเรียบร้อยครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งพวกนี้เดี๋ยวไว้พาร์ทหน้านะครับค่อยย้ายกันแล้วเดี๋ยวมีโอกาสที่เราจะได้ทำฟาร์มแมงมุมอัตโนมัติด้วยชุบ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 เก็บ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 ตรงนี้เก็บนั่นเก็บ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 นี่ไว้นู่นนี่ไว้นี่อันนี้ไว้นี่โอเคเดี๋ยวเราจะต้องนี่เรามีนี่เดี๋ยวผมจะทำป่องไฟด้วยสติ๊ก3อันแล้วก็ไม้อีกกำไม้พอไม้พอชื้อเพราะฉะนั้นมันต้องใช้3อันนะผมขุดตรงนี้มาเผื่อเลยแล้วกันตรงนี้มีโอ๊กล่วงอยู่โอ๊กทับปิ้งปลูกไปเลยต่อไปที่เราต้องทำคือรีบเข้าบ้านโดยด่วนต่อไปปั๊บ3อันทำได้ป่ะผมก็ดันเนาะมันทำไม่ได้เดี๋ยวตรงนี้ผมจะทำเป็นประตูรั้วเนาะให้ทำรั้วไว้ส่วนอีกอันนึงโยนทิ้งไปเลยเดี๋ยวที่เราต้องใช้ต่อไปคือไม้3อันน่ะไม้ที่ยังไม่แปรรูปอ่ะเนาะไม้แบบบูทพวกล็อกอะไรเงี้ยไม่ใช่แผงเพราะถ้าเป็นไม้แพงทำไม่ได้แล้วเราก็มาเสียวแมงมุมมากเลยนะโอเคครบ3อันละทีนี้เราก็รีบวิ่งเข้าบ้านเข้าบ้านเอ้ยแล้วก็คราฟเป็นแคมป์ไฟคราฟไม่ได้ไม่แปลกเลยผมไม้ไม่พอแคมป์ไฟโอเคใช้มาล็อกถูกแล้วต่อไปเราจะไปย้ายเตียงนะฮะแล้วก็ย้อมสีเตียงด้วยขุดเตียงมาเป็นเตียงเราตอนนี้เป็นสีแดงเป็นสีขาวเราจะย้อมเป็นสีแดงนะครับเตียงเป็นสีแดงปั๊บนอนตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะทำเป็นเตาไฟตรงนี้โดยที่แน่นอนมันจะต้องนี่มันแปลกไปเปล่ากว้างหน่อยละกันนะประมาณนี้เลย1 2 3พอขึ้นงี้อันนี้ไม่เกี่ยวเสร็จปุ๊บขุดตรงนี้เข้าไปด้านในขุดตรงนี้เข้าไปขุดไปเสร็จเอาไฟแปะด้านบนนี้ก่อนนอนก่อนนะเดี๋ยวทำต่อพานนี้ยาวหน่อยนะเพราะว่าทำนู่นทำนี่ทำนั่นเยอะแยะเนาะเอ้าทุบผิดอีกไม่ใช่ทุบผิดแต่วางผิดแล้วเราก็ต้องหาทางขึ้นมันนี่ปุ๊บผมจะเอาไว้ตรงด้านในนี้ถ้ามันเป็นเตาผิงอะอย่างนี้และตรงนี้เราจะต้องทุบออกถ้ามันมีควันผมจะทำเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นี่ปั๊บนี่เนาะแล้วก็เอานี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเห็นไหมมันจะมีควันขึ้นมา
เข้าไปดูในบ้านกันดีกว่าในเมื่อเราทำตรงนั้นแล้วขยายอันนี้มาด้วยตรงนี้เอาไว้ขึ้นเนาะปั๊บปั๊บเก็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 บนี่แล้วมันก็จะเป็นงี้ความจริงเขาอยากได้ทำโอ้มีอันนี้ด้วยกดตรงนี้นิดนึงเอ้ยลืมไปโดนแล้วมันเจ็บถูกไม่ได้มาตรงนี้ไม่รู้ว่าไฟผ่านได้เปล่าปักทอชทำสแลบใช้เป็นสแลบไม้แล้วกันหวังนี่มันเหลืออีก3อันเตาไว้เงี้ยแล้วก็ทิ้งขึ้นไปดูแป๊บว่ามันได้เปล่าพอเปิดโอเคกลัวมอนเตอร์มันจะตกลงมาตายตายรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยดีนะเอาของเก็บไปเกือบหมดแล้ว XP หายอีกแล้วของหมดยังโอเคเก็บหมดแล้วตรงนี้อ๋อผมว่าผมทำสแลบเป็นทำสแลบไว้ดีกว่าใช้สแลบนี่แหละมันจะได้เหมาะหน่อยแต่จริงๆผมก็อยากทำตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็เอาพวกต้นไม้มาปลูกขยายขยายเอาแล้วของมาเป็นอันหนึ่งช่างเถอะเอาแบบว่า3อันมานี่3สแลบเราเอาไม้มาเปิดคู่มือสแลปไหนเอาเลยเราเป็นจังเกิลที่เราต้องทำนะฮะเป็นจังเกิลแล้วก็เอาเป็นโอ๊กวูดเนาะโอ๊กนี่คือเอามาทำไอ้นี่ถามมอนมันก็ตกได้เนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็ปิดไว้มันจะได้ไม่มาตกตรงบ้านเราตรงนี้ทุบออกเลยได้ไหมสวยดีไหมก็สวยดีทำตรงนี้ไว้ด้วยแล้วก็ทำการตกตรงนี้ทำบันไดหรือสแลบเอาบันไดเอาขวานมาหนึ่งด้วยบันไดอันนี้เก็บไปทำบันไดมาปั๊บเปิดออกมากระโดดมานี่บันไดตรงนี้ก็ทำเป็นสแลบตรงนี้ส่วนตรงนี้ที่เหลือช่างมันดีเปล่าเดี๋ยวบันไดกับหัวตรงนี้เพื่อนั่นหน่อยให้ขึ้นได้ง่ายๆโอเคก็
บ้านของเราเสร็จแล้วนะก็สำหรับพาร์ทนี้ก็สำหรับเกม Minecraft Project Sky Survival เอาชีวิตรอดบนเกาะลอยฟ้านะครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะแล้วไว้เจอกันในพาร์ทหน้าพาร์ทหน้าเราจะมาทำการทำขยายฟาร์มพืชกันนั่นเองฟาร์มพืชผลเนาะจะได้มีของกินมากกว่าไอ้แตงโมเนี่ยก็สำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะอย่าลืมแชร์เพื่อนๆดูกันด้วยแหละบ๊ายบายครับผม